มาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของร่างทรงกันบ้างแล้วกันมันต้องมีคำถามบ้างแหละว่าร่างทรงเนี่ยจริงๆแล้วมันเชื่อได้ไหมแล้วถ้าหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยศาสตร์มันอธิบายได้หรือเปล่าวันนี้น่ะรู้แน่นอนเรื่องที่1ที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยร่างทรงมันก็มีมาตั้งแต่อดีตแล้วล่ะเกิดขึ้นทุกแทบทวีปอะถามว่ามีทำไมก็คือมีเพื่อเอาไว้คิดเหนี่ยวจิตใจเป็นการสื่อสารเก็บวิญญาณเพราะว่าคนเหล่านี้จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ลี้ลับได้แล้วก็เป็นตัวกลางผีเข้าผีออกได้แล้วก็สามารถที่จะให้ใครมาเข้าร่างก็ได้คือมีอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยเพื่อง่ายเรื่องที่2ทางวิทยาศาสตร์มองยังไงหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าคนเหล่านี้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยเขามองว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ป่วยและพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโรคโรคนึงโรคนั้นมีชื่อว่าโรคหลายบุคลิกหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Multiple Personality Disorder จัดเป็นโรคทางจิตอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการให้คนนั้นคนนี้มาแทรกแซงได้เอาง่ายๆเขาจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีหลายบุคลิกเป็นเด็กก็ได้เป็นคนแก่ก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เขาอยากเป็นอ่ะแล้วก็เวลาเป็นสิ่งเหล่านั้นแล้วพวกเขาจะแบบทำตัวให้เข้ากับบรรยากาศเช่นถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กเขาจะแบบทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นวิญญาณเขาจะแบบร้องห่มร้องไห้หนาวจังเลยอะไรประมาณนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาจะเป็นกันตลอด3ที่มาที่ไปของคนเป็นร่างทรงจากข้อมูลระบุไว้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้รับการซึมซับมาตั้งแต่เด็กเช่นที่บ้านเป็นร่างทรงมาก่อนบ้านเป็นสำนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสืบต่อกันมาหรือไม่ก็แบบว่าเป็นคนที่แบบชีวิตวัยเด็กไม่เคยมีอะไรดีเลยถูกทำร้ายหรือว่าได้รับความเสียใจมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยที่จะแบบระบายออกมาด้วยการแสดงออกมาหลายบทบาทหรือว่าบางคนเนี่ยอาจตีเนี่ยเป็นมิจฉาชีพก็ได้อ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงแล้วก็เปิดสำนักให้เช่าบูชานั้นบูชานี่แล้วตัวเองก็ได้ตังค์ได้รายได้ซึ่งนี่แหละก็เป็นอีกอย่างนึงที่สามารถอธิบายได้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าอันไหนคือร่างทรงอันไหนคือมิจฉาชีพอีก4สรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงถ้าเราอ้างตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่มีอยู่จริงครับเขามองว่าเป็นผู้ป่วยแต่ถ้าคุณจะมองในความเชื่อของคุณมันก็อาจจะมีอยู่จริงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองว่าคุณมองแบบไหนนะเราไม่ได้บอกนะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเราแค่เอามาพูดให้ฟังทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเอง5แล้วถ้าต้องการรักษาทางวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้สามารถหายได้ไหมจริงๆแล้วโรคนี้สามารถรักษาได้แต่ว่าอาจจะรักษาไม่หายขาดง่ายๆก็คือว่าอาจจะมีอาการผีเข้าผีออกอาการกำเริบเป็นระยะแต่ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะดีขึ้นหากเขาอายุ40ขึ้นไปรวมไปถึงไม่พาผู้ป่วยนะครับไปที่สำนักร่างทรงอะไรก็แล้วแต่แนะนำว่าไปที่โรงพยาบาลดีกว่าจิตแพทย์เขาจะมียาให้กินและรักษาให้ถูกต้องอย่างนี้โอกาสหายสูงกว่านะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของร่างทรงกับโรคทางวิทยาศาสตร์เอาเป็นว่าคุณเองเนี่ยก็ต้องไปนั่งคิดเองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีนะที่สำคัญครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของร่างทรงแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ